ไหมจ๊ะเข้ากับราชการค่ะพร้อมไหมครับวันนี้มาในรูปอะไรครับป้าก็วันนี้นะคะได้อยู่ในขบวนของรัชกาลที่4ค่ะก็จะได้เห็นเป็นชุดอีกแบบนึงเป็นทรงผมที่สมัยนั้นจะต้องทำแบบว่ามีจรผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งตัวในรัชกาลนี้ในยุคนี้บ้างครับจริงๆแค่รู้ว่าได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในขบวนก็ดีใจมากนะคะเพราะเหมือนแบบฟังว่ามันคือครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่เราจะได้ร่วมการแสดงอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีคนรอชมอยู่เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะได้แต่งชุดไทยบ่อยหน่อยยินดีมากมากค่ะต้องบอกว่าได้แต่งชุดไทยบ่อยแต่ว่าได้เปลี่ยนมีโอกาสได้เปลี่ยนว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้มาเป็นแบบยุครอ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บฝากงานหน่อยครับก็ฝากเชิญชวนดีกว่าค่ะอย่างวันนี้เองก็ที่มีขบวนก็มีถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ยังมีงานกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะยังไงก็ฝากคนไทยทุกๆคนเลยค่ะฝากงานนี้ด้วยนะคะใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจ๋าปางถามถึงดราม่าเรื่องตอนจบสเปเชียลว่าภาพบางภาพมันหายไปหมดเลยค่ะจริงๆปางต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วตัวปางเองเนี่ยก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไว้หลายทีแล้วว่าตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะตัดออกมาให้เป็นยังไงซึ่งบางว่าทุกคนทุกฝ่ายพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเช่นหมายถึงว่าเราอาจจะถ่ายทำเพิ่มไม่ทันจริงๆแต่ก็พยายามที่จะตัดต่อให้มันออกมาลงตัวที่สุดภายใน3วันเพราะฉะนั้นการที่เรารีรันภายใน3วันตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะคะในการตัดฉากไหนออกไปก็นั่นแหละค่ะขอความกรุณาทุกคนดีกว่าไม่ดราม่าดีกว่าละครเราเป็นละครน่ารักตลกสนุกสนานเจ้าของบทประพันธ์เองคุณลอมแพงก็ค่อนข้างเฟลเหมือนกันว่าฉากที่แบบต้องเดินตลงตลาดกับลูกๆของอ๋อเจ้าไม่มีเลยค่ะอย่างที่ฟังบอกฟังก็ไม่สามารถพูดอะไรเยอะเพราะว่าส่วนตัวไม่ทราบจริงๆอย่างฉากนั้นที่พูดถึงกันฟังก็ไม่ได้เห็นนะคะยังไม่มีโอกาสได้เห็นเช่นกันก็อาจจะให้ไปรอลุ้นในอีกอันนึงที่เป็นอันคัทบางว่านั้นทุกคนน่าจะได้จุใจกันเต็มๆนะคะตัวนักแสดงมีการได้พูดคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับจริงๆทุกคนก็ไม่ได้เจอกันเลยอะค่ะอย่างตัวปังเองก็ยังไม่มีโอกาสได้พบพี่น้องพบพี่ใหม่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะพูดคุยอะไรอย่างนี้มันกระแสมาดีตั้งแต่แรกกลับมาสุดท้ายมันโดนดราม่าตัวสองจริงๆมันเป็นสเปเชียลที่เราอยากจะตัดมาให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกันมากขึ้นแต่ว่านั่นแหละค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วหมายถึงว่าพูดแทนทีมแล้วกันทีมงานแล้วก็ช่อง3เองค่ะก็เต็มที่แล้วอะค่ะก็จริงๆก็พยายามมันอย่างที่บอกค่ะมันตัดสินใจยากเนอะว่าจะเอาฉากไหนมาออกภายใน3วันน่ะตอนแรกฟังแล้วยังแบบอู้หูตัดยังไงภายใน3วันเราออนแอร์มาเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่ายังก่อนหน้านี้ทางพี่น้องเองก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวบางต้องบอกว่าบางยังไม่ทราบอย่างที่ว่ามีตอนพิเศษมีคนมาถามเยอะมากว่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้างต้องบอกบางก็บอกบางไม่รู้จริงๆยังไม่รู้เลยยังไม่ได้แบบว่าแต่ทราบแค่ว่าแบบจะพยายามปัดให้ลงภายใน3วันอะไรอย่างนี้ส่วนตัวเราก็ไม่ได้เฟลใช่ไหมคะว่าแบบว่าโอ้ยฉากที่เราแบบบางฉากที่เราตั้งใจเล่นมันอาจจะไม่มีอะไรจริงๆไม่ได้เฟลเลยค่ะแล้วก็เข้าใจมากๆว่ามันกลายเป็น3วันที่แบบมันจะต้องรวบรวมทุกอย่างไว้เราก็เลยนั่นแหละค่ะไม่เฟลค่ะจริงๆคนก็ยังที่พูดถึงในด้านดีก็ยังมีคนก็ยังแฮปปี้ที่จะย้อนไปดูฉากเก่าๆหมายถึงว่าเต็ม EP อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครคิดถึงก็ดูตรงนั้นไปก่อนโอเค